ท่านสาธุชนทั้งหลายมาตอนนี้ก็ต่อตอนที่จบตอนแรกคือว่าในเมื่อทั้งตุกุมารทั้งสองมานั่งบนตักพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็ถามว่าพ่อกับแม่มีความสุขไหมเธอทั้งสองก็ตอบว่าพ่อกับแม่มีความทุกข์มากตอนเช้าแม่ต้องไปหาผลไม้ตอนบ่ายมาให้พ่อและให้ลูกกินในป่าก็มีตะเหลือบตะยุงทั้งหลายและมีความลำบากไปเหมือนอยู่ในวังพระเจ้ากรุงพันชัยก็ตั้งใจคิดว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องจัดขบวนไปรับพระเวสสันดรที่ประกาศธรรมดาประชาชนทราบประชาชนชาวกรุงพันชัยทั้งหมดเมื่อทราบแล้วก็ดีใจว่าพระเวสสันดรจะกลับนี่ตอนนี้เทวดาไม่ยุ่งเลยนะแต่ว่าในเมื่อพระเวสสันดรไปแล้วลงทานมันก็หยุดคนจนกับคนรวยก็มีความลำบากทั้งนี้เพราะอะไรคนจนก็มีกินมีใช้มีผ้านุ่งผ้าห่มมีเงินทองใช้มีอาหารกินตามเวลาไอ้คนรวยมันก็ขี้เกียจหุงข้าวกินขี้เกียจซื้อผ้าก็มาที่โรงทานเขาเรียกว่าโรงทานเปิดไม่ใช่โรงทานปิดไม่เฉพาะบุคคลฉะนั้นมันเมื่อทราบข่าวว่าจะไปรับพระเวสสันดรคนทั้งหมดในกรุงขนชัยทั้งหมดต่างยกขยงเป็นขบวนจะไปรับพระเจ้ากรุงขนชัยแต่ตอนนี้หยุดไว้ก่อนนะไม่ใช่หยุดไปซ่วมหยุดเรื่องราวตัวนี้ไว้ก่อนมากล่าวถึงว่าการหาและชาลีทำไมในเมื่อพระเวสสันดรให้ชูชกถ้าชูชกรับไปทำไมจึงต้องผูกต้องตีต้องต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่ไม่มีแม่นะต่อหน้าพ่อมาในระหว่างทางก็ขิ้นก็ตีตลอดทางก็ความจริงแล้วไม่เคยรู้จักกันเด็กทั้งสองก็เป็นคนดีไม่น่าอย่าขิ้นอย่าตีตอนนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวถึงกฎของกรรมโยมจำให้ดีนะกฎของกรรมนี่มันเอาไม่เลือกว่าใครไม่มีใครทั้งหมดที่หนีกฎของกรรมได้อย่าลืมว่าที่คนเขามีจดหมายมาติงว่าอาตมาเป็นนักเป็นอะไรเป็นนักวิมานเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าสำนักวิมานอะไรๆก็พูดถึงวิมานเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างตายแล้วก็เกิดบ้างต้องเขาตายแล้วไม่เกิดก็ขอตอบท่านเจ้าของจดหมายบอกว่าตามบาลีท่านว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพระเจ้าก็ไปเป็นพระเวสสันดรมาก่อนเมื่อตายจากพระเวสสันดรไปอยู่ชั้นดุสิตตรงจากชั้นดุสิตก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้อาตมาเป็นสาวกของท่านแล้วก็พิสูจน์คำสอนของท่านในทางการปฏิญาตปฏิบัติก็เห็นจริงรู้จริงตามนี้ก็เลยว่าตามนี้ของท่านจะสูญก็สูญไปตามใจเถอะสูญไปตามลำพังยังใครจะสูญก็ท่านก็ตามใจท่านไม่ขัดใจใครถ้าอาตมาไม่สูญแน่คณะอาตมาก็ไม่ยอมสูญแน่ตายจากชาตินี้แล้วอย่างน้อยที่สุดขอไปสวรรค์ที่ไปพรหมโลกและปัจจุบันก็แล้วกันจะไปนั่งมองดูคนศูนย์คือศูนย์จากความดีศูนย์จากมนุษย์สันโลกศูนย์จากสวรรค์ศูนย์จากพรหมโลกศูนย์จากนิพพานคือลงอเวจีมหานรกและลงโลกกันไปเอาคุยกันต่อไปว่าเด็กทั้งสองที่ต้องถูกแบบนี้เพราะว่าสมัยก่อนเห็นไหมนะตายแล้วเกิดสมัยก่อนที่กัณหาและชาลีจะมาเกิดเป็นกัณหาและชาลีในตอนนั้นท่านบอกว่ากัณหาและชาลีเกิดเป็นลูกของชาวนาชาวนาตามธรรมดาตอนเช้าไถนาและตอนสายก็ปล่อยควายตอนนี้เข้ากล้ามีกอหนึ่งมีแปลงหนึ่งกัณหาและชาลียังเป็นเด็กเขาเรียกว่าพอใช้ได้อายุสัก9 ขวบ 10 ขวบ
พ่อแม่ให้ดูดูข้าวกล้าเกลือไฟจะมากินมันก็มีควายแก่ตัวหนึ่งเขาไม่ใช้งานแล้วเขาปล่อยทำอัธยาศัยมันก็มากินข้าวกล้าปัญหาชาลีก็ไปไล่มันก็ไปในเมื่อมันไปแล้วปัญหาชาลีกลับมันก็กลับมากินใหม่มันก็ทำอยู่อย่างนี้ท่านผู้ใหญ่บิดามารดาก็ดุเด็กไม่ดูข้าวกล้าเพียงนิดเดียวทำไมดูไม่ได้เพียงเท่านี้ตอนนี้เด็กทั้งสองก็มีความโกรธเจ้าควายแก่ว่าเจ้าควายแก่ทำให้เราต้องติดเหนื่อยทั้งวันไล่มันไปแล้วมันก็ไปเรากลับมามันก็กินข้าวกล้าพ่อแม่ก็ด่าก็ดุทีหลังเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหาเชือกไว้ที่ว่าถ้าเจ้าควายแก่มาเมื่อไหร่จะจับเจ้าควายแก่สนธภัยหน้าผูกติดกับต้นไม้เคี่ยนให้เข็ดมันจะได้เข็ดก็เป็นไปตามนั้นจริงๆวันรุ่งขึ้นเจ้าควายแก่ก็มาใหม่ทหารชาลีก็ไปจับเอาเชือกร้อยจมูกแล้วผูกติดกับต้นไม้เอาไม่เร็วตีจนหนำใจเจ้าควายแก่มันก็เจ็บถ้าปล่อยเจ้าควายแก่มันก็ไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเจ้าควายแก่ก็ไม่มารบกวนอีกนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเจ้าควายแก่ตัวนั้นมันมาเกิดเป็นชูชกนั่นในสุดเด็กทั้งสองก็มาเกิดเป็นกันหาและชาลีในเมื่อพระเวสสันดรบอกให้ชูชกจะตัดสินใจว่าไอ้เจ้าสองคนนี่เป็นลูกเจ้าลูกนายถ้าเราไม่บังคับขู่เข็นให้กลัวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปมันจะเป็นนายเราไม่ใช่คนรับใช้เราต้องบังคับขู่เข็นตั้งแต่เริ่มต้นจึงเอาเถาวัลย์มาผูกข้อมือแล้วไม่เรียวตีนี่ขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายโปรดทราบตามนี้ด้วยนะแล้วต่อมากันหาราชาดีก็บอกว่าจะปู่เพราะเวลานี้พ่อแม่ทั้งสองมีความลำบากมากพระเจ้าปู่ก็สั่งยกทัพทั้งหมดเป็นจาตุรงคเสนาคือทัพเดินเท้าทัพช้างทัพม้าทัพรถจัดเสลียงคือวอเจ้าฟ้าน่ะอย่างสวยงามสวยสดงามถ้าพร้อมไปด้วยประชาชนเป็นกองทัพหมดเมืองหมายความทั้งทหารทั้งประชาชนทั้งเด็กผู้ใหญ่ไปกันหมดเวลานั้นน่ะใครจะเข้ามาปล้นกรุงขุนชัยก็สามารถจะทำได้เพราะไม่มีเฮลิเอียเพราะการจะไปรับพระเวสสันดรทุกคนดีใจมากว่าถ้าพระเวสสันดรกลับเข้ามาแล้วคงตั้งโรงทานใหม่พวกเราจะอิ่มหนีพิมานนี้อดมานานพระเวสสันดรไปสักหลายเดือนนี่อดมานานลำบากมากตอนนี้เห็นคนพระเวสสันดรถ้าความจริงเขาเห็นอยู่แล้วนะที่เขาไม่เห็นแล้วเทวดายุ่งต่อมาพระเจ้ากรุงธนชัยก็จัดกระบวนเดินไปตามเขาวงกตไปตามที่พระเจ้าหลานทั้งสองนำทางกองทัพมันใหญ่ต้องค่อยไปขณะที่ไปเขาหยุดแค่นี้ก่อนอยู่กลางทางก่อนทัพไม่หยุดแต่เรื่องต้องหยุดก็กล่าวถึงนางพระนางวัดสีเมื่อชูชกนำเด็กทั้งสองไปแล้วเทวดาที่แปลงเป็นเสือสองเสือเสียงหนึ่งเสียงก็หายไปหลีกไปพระนางวสีก็กลับมาหาพระเวสสันดรที่ตอนกลับเข้ามานี่ความจริงตามเวลาทุกวันเมื่อกลับเข้ามาแล้วเด็กทั้งสองคือกันหาและชาลีจะวิ่งออกไปรับหน้าแม่แต่วันนี้เงียบไม่มีลูกมารับก็เข้าไปหาพระเวสสันดรเอาดอกไม้ถวายแล้วก็ถามว่าลูกไปไหนตอนนี้พระเวสสันดรก็คิดในใจว่าถ้าเราพูดตามความเป็นจริงว่าให้เด็กทั้งสองไปกับชูชกพระนางมัตสีเป็นผู้หญิงใจอ่อนอาจจะถลบถึงช็อกตายก็ได้ก็จึงไม่พูดนิ่งเสียไม่ยอมพูดพระนางมัตสีก็เทียบเรียกหาลูกทั้งสองกันหาราชาลีอยู่ไหนแม่อยู่นี่แม่มาแล้วมาเขาจะมาหาแ
ในที่สุดทั้งเกือบครึ่งวันก็ไม่มีปัญหาและชาลีจึงหันก็มาหาพระเวสสันดรใหม่ตอนนี้พระเวสสันดรก็พูดตั้งใจคิดว่าถ้าพูดตรงๆพูดดีเธอจะเสียใจมากต้องทำให้เธอโมโหเสียจะได้ไม่เสียใจจะได้กล่าวกับพระนางมัตสีว่าเจ้าไปทุกวันกลับมาตอนสายแต่วันนี้เวลามันเลยไปเกือบจะค่ำถ้าทำไมจึงไม่มาเข้าใจเข้าไปในป่าไปพบคนทันไปมีชู้กันแล้วกันไปมีชู้กับคนทันในป่าไอ้คนทันก็หมายว่าคนเจ้าชู้เขาพูดสั้นๆเพียงเท่านี้พระนางมัตสีก็เสียใจถึงสลบพระเวสสันดรก็ตกใจต้องแก้ให้ฟื้นเมื่อรูปหลังรูปไหลจนทั้งฟื้นดีแล้วพ่อก็บอกตามความเป็นจริงว่าลูกต้องสอนความจริงพี่ให้โชคไปแล้วเพื่อพระโพธิญาณถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ได้ให้ลูกให้เมียเป็นทานจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระนางมัตสีก็โมทนาข้อขาข้อเก่าหรือกฎของกรรมตามเทศเรื่องมัตสีพิลาภหมายความมัตสีลาพระเวสสันดรจะนิพพานพระนางมัตสีนี่ต่อมาก็เกิดเป็นนางก็มาเกิดเป็นพระอรหันต์นะภายหลังเมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกแล้วก็ท่านก็มาเกิดเป็นพัญญาของเศรษฐาราชโอมานแล้วต่อมาก็เป็นพระอรหันต์ตอนที่เป็นพระอรหันต์แล้วจะนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องละอภัยอำลากล่าวโทษต่างๆที่ทำมาขออภัยตอนหนึ่งมากล่าวถึงตอนเรื่องของพระเวสสันดรว่าตอนนั้นที่ถูกพระเวสสันดรต่อว่าเพราะกฎของกรรมคือว่าในสมัยหนึ่งนางกับพระเวสสันดรเกิดเป็นนกกระจาบนางนกกระจาบจะออกลูกก็ออกไข่แล้วก็ไข่ให้มีลูกนกกระจาบผู้เป็นสามีก็หวังว่าในเมื่อภรรยามีลูกก็ต้องการของหอมของชื่นใจจึงจะไปนำเอาเกสรดอกบัวมาให้ก็บินไปสระสระหนึ่งมีดอกบัวตัวดอกใหญ่ก็ไปเกาะที่ฝักแล้วก็จิกดอกบัวจิกเกสรบัวนั้นจะนำมาให้เมียก็พอดีเจ้าดอกบัวดอกไอ้ดอกบัวกลุ่มนั้นต้นนั้นดงนั้นมีลักษณะแปลกพอพระอาทิตย์ขึ้นมันก็บานพระอาทิตย์ตกมันก็หุบตอนนั้นเวลานั้นที่พระเวสสันดรเป็นนกกระจาบกำลังจิกเกสรอยู่พระอาทิตย์ตกพอดีไอ้กลีบบัวก็หุบเข้ามาพระเวสสันดรก็ตกอยู่ในกลีบบัวออกมาไม่ได้ต้องค้างอยู่ในกลีบบัวนั้นเมื่อตอนเช้ากลีบบัวกลางขึ้นมาก็บินกลับมาหาพัญญาไอ้เจ้ากลิ่นเกสรมันก็หอมไปทั้งตัวพัญญาก็โกรธสามีหาว่าไปติดผู้หญิงใหม่ก็ต่อว่าทุบบ้างตีบ้างแต่สามีก็ไม่ว่าอะไรก็บอกตามความเป็นจริงว่าฉันไม่ได้ไปมีชู้ใหม่ไม่ได้ไปมีเมียใหม่ไม่เห็นใครดีกว่าเธอนอกจากที่ว่าดอกบัวมันไม่เปิดฉันก็มาไม่ได้พระนางมัตสีก็ไม่ฟังทั้งดุทั้งด่าทั้งว่าทั้งตีพระเวสสันดรก็เฉยก็ถือว่าสตรีที่มีคลอดบุตรใหม่ๆก็มีอารมณ์เสียได้ง่ายนี่ระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายชีวนามัตสีต้องถูกพระเวสสันดรดุด่าว่าหาไปมีชู้ก็เพราะกฎของกรรมเมื่อสมัยเป็นนกกระจาบเอาเล่ากันต่อไปคุยกันต่อไปทีหลังก็มากล่าวถึงพระเจ้ากรุงพนชัยพระเจ้ากรุงพนชัยก็เดินทัพค่อยๆเดินมาใช้เวลาหลายวันเข้ามาใกล้ภูเขาเขาวงกตที่พระเวสสันดรอยู่ขณะนั้นพระเวสสันดรเห็นกองทัพใหญ่มาก็คิดในใจว่ากองทัพนี่ใหญ่มาก
มีจตุรงค์เสนาด้วยมีประชาชนมากมายก็มีความรู้สึกว่าบรรดาเมืองทั้งหลายอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเข้ามาอยู่ป่ามาบวชที่เมืองมีแต่พ่อแก่แล้วอาจจะยกทัพมายึดพระนครกรุงหัวใจไว้ได้เมื่อทราบว่าเราอยู่ที่นี่ก็คิดว่าเราอาจถ้ามีชีวิตอยู่ก็อาจจะรวบรวมกำลังพลไปตีกลับก็ได้จึงยกทัพมาเพื่อจะกลับเกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวมาก็บอกพระนางวาสีว่าจงรับหน้ากองทัพนะฉันจะหลบไปข้างหลังก่อนในตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเป็นกฎของกรรมเหมือนกันฟังดูแล้วกฎกรรมเล็กๆน้อยๆมันเอาไม่เลือกคนดีอย่างพระเวสสันดรมันยังเอาเลยอย่างมหาวีระที่พูดอีกมันก็เอาทุกวันมันเล่นทุกวันเออขี้เกียจบ่นมันท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งพระเวสสันดรเป็นกษัตริย์วันนั้นทรงเรียกพระนครการเรียกพระนครนี่เป็นขบวนใหญ่เดินไปบังเอิญมีพระองค์หนึ่งท่านไม่รู้ข่าวท่านเดินสวนทางมาพระเวสสันดรจะบอกอมาตย์ว่าจะไปนิมนต์พระให้หลีกทางหน่อยถ้าเกิดความกลัวก็หลีกทางไปไกลเพียงแค่นี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อขบวนของพระเจ้ากรุงหัวใจไปถึงก็ไปเห็นไอ้กรรมที่โดนบันดาลให้พระเวสสันดรกลัวกองทัพหลบไปอยู่ข้างหลังอสมขอโทษขอย้อนหลังอีกนิดนะนี่ไม่มีหนังสือมาหรอกขอย้อนหลังหน่อยก่อนที่พระเจ้ากรุงหัวใจจะเข้ามาถึงย้อนหลังสักหน่อยตอนนี้มากราบถึงพระอินทร์พระเวสสันดรให้ลูกเป็นทานแล้วยังไม่ให้เมียเป็นทานพี่อินก็มานึกว่าพระนามัตสีเป็นหญิงที่มีความดีมีวาสนาบารมีสูงถ้าบังเอิญมีใครมาขอเข้าพระเวสสันดรก็จะให้ไปอีกเพราะต้องการพระโพธิญาณฉันจึงได้แปลงเป็นพราหมณ์มาเขาเรียกอินทรพราหมณ์มาขอพระนามัตสีพระเวสสันดรก็ถวายเมื่อให้แล้วคำว่าให้แต่ยังไม่ถวายนะท่านเวสสันดรก็ให้แล้วท่านก็แปลงเป็นพระอินทร์ตามเดิมท่านบอกว่าพระนามัตสีที่เป็นของผมแล้วนะผมขอถวายไว้กับท่านขอฝากไว้ว่าถ้าใครมาขอจงอย่าให้เพราะเป็นของผมแล้วใครมาขอต้องรับอนุญาตจากผมก่อนถ้าต้องการพรอะไรบ้างพระเวสสันดรบอกต้องการพร8ประการเอาอย่างง่ายๆคือว่า1ขอให้กลับไปครองเมืองกรุงหัวใจตามเดิมประการที่2ให้มีทรัพย์สมบัติมากแจกทานให้ตามสบายพระอินทร์ก็ให้แล้วท่านก็กลับไปฉะนั้นมัทนาวสีก็ปลอดภัยคือเป็นอิสรภาพใครจะมาขอไม่ได้อีกจะขอต้องไปขอกับพระอินทร์พี่โถเอ้ยพระอินทร์แท้ๆใครเคยเห็นตัวบ้างนอกจากที่กระดาษที่เขาเขียนตัวเขียวแต่ความจริงถ้าไม่เขียวตามนั้นหรอกถ้าใช้มงกุฎที่เป็นมรกตจึงจะเขียวเพราะรัศมีของมรกตมันแผ่ลงมาถ้าเวลาถอดมงกุฎอันนั้นแล้วมงกุฎมาใส่ก็สีตามเดิมชี้ท่านขาแล้วก็เหลืองมากก็รวมความว่าหลังจากพระอินทร์ไปแล้วพระนายพระสิบอิสระเขามาพูดถึงพระเจ้ากรุงขนชัยพระเจ้ากรุงขนชัยก็ให้หลานทั้งสองนำไปขึ้นไปหาพระนามสีไปตามลำพังในเมื่อพระเวสสันดรเห็นว่าไม่ใช่ใครเป็นพ่อเพื่อมาไม่มีใครคุมมาก็เสด็จออกมารวมกันเป็นหกกษัตริย์เพื่อนพระเจ้ากรุงขนชัยกับชายาเพื่อนรองนาวสีขนานชาลีหกกษัตริย์รวมกันมาถึงต่างคนต่างก็เสียใจร้องไห้ร้องไปร้องมาไม่พอสลบไปเลย
ดีใจสลบไปทั้งหมดทัพทั้งกองทัพก็สลบหมดดีใจเนี่ยสลบเพราะดีใจไม่ใช่เสียใจตอนนั้นเทวดาตกใจเนี่ยคนนับแสนกับสลบลงแบบนี้ถ้าเราไม่ช่วยก็จะตายไปเลยก็จึงบรรดาไอ้คนปกครองนี้ปกครองนี้ตกลงมาไอ้คนปกครองนี้เนี่ยมันมีน้ำสีแดงให้ข้าน้ำเท้านกพิราบถ้าใครต้องการให้เปียกมากก็เปียกมากใครต้องการให้เปียกน้อยก็เปียกน้อยใครไม่ต้องให้ไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกก็เป็นอันว่าเมื่อฝนตกนี้ตกลงมาแล้วชุ่มชื้นในรถทั้งหมดต่างคนก็ต่างฟื้นพระเจ้ากรุงพนชัยก็เชิญพระเวสสันดรขึ้นวัวช่อฟ้าประชาชนเข้ามานมัสการมากราบมาไหว้มาดีใจมาบูชาโอ้ยตอนนี้รับไหวไม่ไหวมึงก็ไหวกูก็ไหวทั้งไปสุนทรก็ย่ำแย่เหนื่อยเพราะการรับไหวเขาไหวบ้างเขากราบบ้างเขากอดบ้างเขาจับบ้างย่ำแย่อยู่พักใหญ่ต่อเมื่อเขาคลายความดีใจแล้วทุกคนก็เชิญให้ไปสุนทรขึ้นบัวช่อฟ้าพากลับพระนครต่อมาพระเวสสันดรก็เป็นกษัตริย์ตามเดิมโดยประชาชนตั้งให้เป็นกษัตริย์ตามเดิมเพราะฉะนั้นว่าเรื่องพระเวสสันดรนี้ก็เป็นเรื่องของประชาชนเหมือนกันแต่เป็นการเต็มใจและไม่เต็มใจของประชาชนตามลำพังถ้าตอนถูกเข้ามานั้นไม่ใช่ประชาชนเทวดายุ่งเทวดาบันดาลให้เขาเกลียดพระเวสสันดรทั้งที่พระเวสสันดรเป็นคนน่ารักควรจะบูชาพระเวสสันดรเพราะมีกินมีใช้พระเวสสันดรหิวข้าวก็มีข้าวกินหิวขนมก็มีขนมกินไม่มีผ้าผ่อนต้องสบายใช้ก็มีกินมีใช้ไม่มีเงินมีทองขอได้มีเงินใช้อย่างนี้คนยังไม่เห็นใจก็เต็มทีแล้วต่างคนต่างก็รักพระเวสสันดรก็กล่าวช่างปัจจัยนาคินปัจจัยช่างปัจจัยนาคที่เมืองเกรงเขาได้เขาขอยืมไป ไปที่ด้านฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเขาทำนาทำไร่กันได้ดีมากเขาก็นำช่างกลับมาถวายตามเดิมกลับมาคืนให้ ต่อมาพระเวสสันดรเมื่อได้ครองเมืองแล้วก็ใช้ช่างเป็นพาหนะตรวจดูโรงทานต่อไปประชาชนก็ทำนาหาได้ร่ำรวยรวยก็จริงแหละแต่ว่าอดเห็นแก่ตัวไม่ได้รวยก็จริงแต่ว่าเวลาหิวข้าวมาโรงทานดีกว่าเพราะมีกับข้าวหลายอย่างไม่ต้องทำกินนี่เป็นอย่างนี้คนอย่างนี้นะ ไม่มีเสื้อไม่มีผ้าใช้แทนที่จะไปซื้อผ้าตังที่เรามีเก็บไว้ก่อน ไปขอที่โรงทานดีกว่าตรงความโรงทานจ่ายวันหลายแสงอาบนะก็พอกินพอใช้สำหรับคนเป็นนะว่าเมื่อพระเวสสันดรกลับมาแล้วทุกคนก็มีความสุขพระเวสสันดรก็มีความสุขอรบันดาญาโยมพุทธบริษัทยังไม่จบเรื่องจบแล้วแต่เวลามันยังไม่จบก็ขอคุยกับบรรดาท่านทั้งหลายว่าขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมแม้แต่กรรมเล็กน้อยก็จงอย่าคิดว่ามันจะไม่มีผลดูตัวอย่างนางอมิตดาเวลาจะบูชาพระใช้ดอกไม้แก่ไอ้ดอกไม้อะไรก็ตามที่มันเหี่ยวๆมันแก่ๆมันจะไม่ใช้แล้วก็ไปบูชาพระผลที่ได้คือว่าก็เกิดมาทีหลังมีผัวแก่คือชูชกก็แก่พิเศษคือไก่แก่คบไม่ได้คดในข้องอในกระดูกรูปร่างไม่น่ารักมันก็เหมือนกับดอกไม้เหี่ยวไม่มีความเปล่งปลั่งต่อมาภายหลังเธอกลับใจว่าการบูชาพระมันมีอานิสงส์ถ้าเอาดอกไม้ที่สวยๆบูชาดีกว่าจึงจัดดอกไม้สดไปบูชาพระตอนนี้ไปเห็นนางวิสาดาได้ผัวหนุ่มนี่แค่ดอกไม้เท่านั้นนะมันยังเอาผลถึงขนาดนี้
นี่มากัณหาและชาลีกัณหาและชาลีทั้งสองนี่ความจริงเธอก็ไม่ผิดเจ้าควายแก่มันทำให้เธอต้องถูกดุถูกด่าถูกว่ามันเข้ามากินข้าวกล้าของพ่อแม่เธอไล่มันก็ไปแต่พอเธอกลับมาใหม่มันก็มากินใหม่ผู้ใหญ่ก็ดุเธอก็จับมันเคี่ยนเคี่ยนแล้วจะหนำใจแล้วก็ปล่อยไปเจ้าควายแก่ก็เข็ดกฎของกรรมเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทขนาดชาลีไอ้ควายมันไปเกิดเป็นชูชกกันหาชาลีเพราะเด็กตัวสองไปเกิดเป็นกันหาชาลีในเมื่อพระเวสสันดรมอบให้เจ้าชูชกอย่างไรมาเทวันผูกมัดมือทันทีก็เคี่ยนตีต่อหน้าคอเกือบยุงตะบะแตกอย่างนี้ถือกรรมหนักไปนิดหนึ่งกว่าดอกไม้ของนางเมตดาความจริงเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นท่านบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะทำอะไรก็ขอให้คิดในเรื่องนี้ไปบ้างให้ประการหนึ่งการที่พระเวสสันดรกลัวกองทัพความจริงเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นผลของกรรมแต่มันก็เป็นในเมื่อสมัยหนึ่งท่านเป็นกษัตริย์ทรงเรียกพระนครมีขบวนใหญ่มีพระท่านเดินสวนทางมาการที่พระเดินสวนทางมาในท่านไม่รู้แล้วพระเวสสันดรก็ไม่ได้ดุไม่ได้ด่าแค่หมัดวิ่งไปบอกพระท่านบอกขบวนนี่มันใหญ่มากจะลำบากกับพระให้พระท่านหลีกทางทางสักหน่อยให้พ้นขบวนไม่ว่าให้หลีกออกไปกว้างพ้นขบวนพระเกิดความกลัวนั่นเป็นความกลัวของพระหลบไปมาชาติหลังนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเวสสันดรกลัวกองทัพของพ่อนี่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเขากล่าวถึงชูชกสักนิดหนึ่งลืมไปชูชกในเมื่อได้รับสมบัติแล้วพระเจ้ากรุงใจก็ดีใจเลี้ยงใหญ่เอาข้าวปลาข้างข้าวทั้งหนมมาเลี้ยงใหญ่เลี้ยงชูชกชูชกแกเป็นขอทานไม่เคยกินของดีๆก็เลยกินเธอเต็มที่กินเธอเลยกำลังอโลกันย่อยไม่ทันเลยเป็นลมล้มตายเมื่อตายแล้วเขาประกาศหาญาติของชูชกเข้ามารับสมบัติในเมื่อไม่มีญาติสมบัติก็ตกเป็นของหลวงตามเดิมถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทได้เวลาพอดีแค่ครึ่งนาทีไม่เป็นไรขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะทำอะไรก็นึกถึงเรื่องพระเวสสันดรบ้างนะเพราะขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมมันไม่เว้นแม้แต่ไข่แม้แต่พระเจ้ามันก็เอาถ้าจะพูดเรื่องพระเจ้าเรื่องจะยาวไปใหญ่เขาหยุดไปแต่เพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี